นอนลงไปหลับตาลงและหลับฝันดีใช่แล้วมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่จะหลับตาเวลาที่พวกมันหลับแต่เมื่อพูดถึงปลามันเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยก่อนอื่นปลาส่วนใหญ่ไม่มีเปลือกตาเพราะพวกมันไม่ต้องการมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช้เปลือกตาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นสิ่งสกปรกและอนุภาคขนาดเล็กในอากาศเข้าตาอีกทั้งเปลือกตายังช่วยให้ดวงตาของเราชุ่มชื้นสิ่งแวดล้อมใต้น้ำนั้นไม่เหมือนบนบกดังนั้นปลาสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเปลือกตาแต่พวกมันมีการพัฒนาในส่วนอื่นอย่างเช่นเหงือกแทนอย่างไรก็ตามปลาบางชนิดก็มีเปลือกตาเช่นฉลามพวกมันเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากพวกมันบางชนิดเช่นฉลามพยาบาลที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มมักจะพักตอนกลางวันหากถูกรบกวนขณะนอนหลับพวกมันจะตอบสนองช้าฉลามและปลาบางชนิดเช่นทูน่าต้องว่ายน้ำตลอดเวลาเพราะนี่คือการหายใจของพวกมันเมื่อว่ายน้ำพวกมันจะทำให้น้ำเคลื่อนที่อยู่เหนือเหงือกเพื่อรับออกซิเจนอันล้ำค่าเข้าร่างกายปลาประเภทอื่นบางประเภทก็มีเปลือกตาเช่นกันแต่จะค่อนข้างพิเศษพวกมันทั้งหนาและค่อนข้างโปร่งใสถึงขนาดสามารถมองทะลุผ่านได้เลยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่เหมือนกับว่าพวกมันมีแว่นที่ช่วยให้โฟกัสกับสิ่งที่พวกมันกำลังมองอยู่ปลาทุกตัวมีนิสัยการนอนที่แตกต่างกันมากปลาม้าลายมักจะนอนในเวลากลางคืนเหมือนกับที่มนุษย์ทำเมื่อมันพักมันจะหยุดว่ายน้ำและเริ่มหายใจช้าๆปลาถ้ำเม็กซิกันอาศัยอยู่ในถ้ำและแม่น้ำปลาเหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในถ้ำจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่นั่นไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดังนั้นการนอนของพวกมันจึงแตกต่างไปเล็กน้อยแต่พวกมันยังคงอาศัยนาฬิกาชีวภาพอยู่เนื่องจากต้องอยู่ในความมืดตลอดเวลาทำให้สูญเสียการมองเห็นและลดความจำเป็นในการนอนโดยทั่วไปลงปลาสลิดหินบางประเภทที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังถึงกับเริ่มว่ายเร็วขึ้นเวลาที่พวกมันพักผ่อนนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าพวกมันอาจจะทำให้สมองครึ่งนึงของตัวเองหลับในขณะที่อีกครึ่งนึงยังทำงานอยู่เช่นเดียวกับโลมาเมื่อตกกลางคืนปลานกแก้วจะสร้างรังเมือกรอบตัวเองประมาณว่าเป็นถุงนอนกลิ่นเหม็นที่ปกป้องพวกมันจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะนอนหลับปลาบางตัวแหวกว่ายเข้าไปในจุดที่ปลอดภัยตามปะการังหรือทรายบางตัวก็หาที่อยู่ที่เหมาะสมอย่างฉลามมะนาวนอนนิ่งอยู่บนพื้นทรายบางตัวก็ลอยตัวไว้เพราะหายใจทางปากโดยการดันน้ำผ่านเหงือกแต่โดยทั่วไปเวลานอนปลาส่วนใหญ่จะนอนนิ่งๆตอบสนองช้าต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวและหายใจช้าๆปลามีประสาทการดมกลิ่นค่อนข้างดีพวกมันใช้ความสามารถนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผู้ล่าระบุตัวตนของกันและกันหาจุดปลอดภัยเพื่อปกป้องตัวเองหาอาหารและส่วนใหญ่ไม่ชอบกลิ่นของมนุษย์เมื่อว่ายมาใกล้ๆปลาสามารถใช้ร่างกายทั้งตัวลิ้มรสต่อมรับรสของพวกมันไม่ได้อยู่ที่ลิ้นเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ริมฝีปากและส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยต่อมรับรสทำงานเมื่อมีความชื้นและเนื่องจากปลาถูกล้อมรอบด้วยน้ำตลอดเวลาพวกมันจึงสัมผัสได้ว่าอาหารอยู่ที่ไหนสักแห่งในบริเวณใกล้เคียงแม้จะไม่ได้อ้าปากก็ตามแมงกะพรุนบางชนิดอาจมีขนาดใหญ่เท่ากับมนุษย์แต่มันมีตัวที่ใหญ่กว่าเช่นแมงกะพรุนแผงคอสิงโตมันลอยอยู่รอบมหาสมุทรโดยมีความยาวได้สูงสุดที่ประมาณ37เมตรหมึกยักษ์มีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดบนโลกโดยมีความกว้าง28เซนติเมตรและเลนตาใหญ่เท่ากับส้มส่วนที่เหลือของร่างกายก็ใหญ่โตเช่นกันมันหนักประมาณ455กิโลกรัมและยาว8เมตรและนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันสามารถโตได้มากกว่านี้โดยสูงถึงประมาณ14เมตรงูทะเลบางชนิดหายใจทางผิวหนังและบางชนิดถึงขนาดหายใจบนหัวได้มันมีรูเล็กๆและกลุ่มของหลอดเลือดเอาไว้ดึงออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมและส่งไปยังสมองในขณะที่พวกมันกำลังเคลื่อนที่ใต้น้ำยิ่งคุณลงไปลึกในมหาสมุทรก็จะยิ่งเจอสิ่งแปลกๆแรงดันมหาศาลความมืดและความหนาวเหน็บซ่อนสิ่งมีชีวิตแปลกๆไว้เช่นหมึกแวมไพร์ฉลามก๊อบลินหนอนหลอดยักษ์หรือแม้แต่ปลาหัวใสซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่ที่มีหัวโปร่งใสสิงโตทะเลสามารถเต้นได้เมื่อได้ยินจังหวะดีๆทำให้พวกมันเป็นสัตว์อันดับ2บนโลกที่สามารถขยับร่างกายตามจังหวะภายนอกได้พวกมันค่อนข้างฉลาดและถึงขนาดเรียนรู้ท่าเต้นเจ๋งๆได้ฉลามมีอายุมากกว่าต้นไม้ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏขึ้นเมื่อ350ล้านปีก่อนในพื้นที่ทะเลทรายซาฮาราซึ่งสมัยนั้นยังมีป่าอยู่แต่ฉลามมีมานานกว่า450ล้านปีแล้วแมงกะพรุนและแมงดาทะเลมีอยู่นานกว่าต้นไม้
ลงของวานสามารถช่วยเราสร้างแผนที่พื้นมหาสมุทรได้วานเพศผู้ส่งเสียงคำรามเพื่อดึงดูดคู่และเสียงเพลงเหล่านี้เป็นเสียงที่ดังที่สุดที่มาจากโลกใต้ทะเลพวกมันสามารถถูกได้ยินได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรและลึกลงไปใต้น้ำได้ถึง 2.5 กิโลเมตรเสียงนี้สะท้อนกลับช่วยให้นักวิจัยวัดได้อย่างแม่นยำมีหนอนตัวเล็กๆอาศัยอยู่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นพวกมันค่อนข้างตื่นตัวและเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เสียงดังที่สุดในมหาสมุทรพวกมันสามารถก้าวร้าวใส่กันเองและต่อสู้กันเองได้ขณะทำเช่นนั้นพวกมันจะปล่อยเสียงที่ถือว่าดังที่สุดที่โลกใต้ท้องทะเลสามารถสร้างขึ้นมาได้วงแหวนของต้นไม้สามารถบอกอายุและให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับต้นไม้ได้เช่นเดียวกับงาของวานนาวานคุณสามารถพบเจ้าสัตว์เหล่านี้ได้ในหน้าน้ำอาร์กติกพวกมันมีอายุยืนยาวถึง50ปีและเปลี่ยนสีเมื่ออายุมากขึ้นจากสีน้ำเงินเทาในช่วงแรกของชีวิตเป็นสีขาวเมื่อโตขึ้นงาของพวกมันคือฟันที่มีปลายประสาทหลายล้านส่วนซึ่งพวกมันใช้สำหรับป้อนอาหารและสื่อสารซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามงาของมันมีชั้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยทำให้ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุและสภาพความเป็นอยู่ในอดีตแม้กระทั่งอาหารที่กินเข้าไปลูกของวานสีน้ำเงินมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ90กิโลกรัมต่อวันเมื่อโตขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปีแรกเมื่อโตเต็มที่พวกมันจะได้ยินเสียงไกลถึง 1,600 กิโลเมตรและเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงมักไม่ค่อยมีการพบเห็นหมึกแก้วในมหาสมุทรแต่สามารถพบได้ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในส่วนลึกของมหาสมุทรที่เรียกว่าจุดเอเลี่ยนหรือลึกกว่านั้นเช่นเดียวกับสัตว์ตัวใสอื่นๆเช่นหวีวุ้นหรือกบแก้วคุณสามารถมองเห็นทะลุหมึกเหล่านี้ได้เกือบหมดอย่างเช่นคุณสามารถมองเห็นทางเดินอาหารเส้นประสาทตาทรงกระบอกของมันได้Pink Sea True Fantasia เป็นปลิงทะเลแก้วที่ใช้การเรืองแสงทางชีวภาพเพื่อทำให้ผู้ล่าหายไปมันมีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่แปลกประหลาดในมหาสมุทรซึ่งดูเหมือนจรวดหลายตอนซึ่งสร้างขึ้นจากหลายหน่วยซ้ำๆต่อๆกันและมีท้องและหนวดด้วยตัวของมันเป็นเหมือนป้องที่มารวมกันเหมือนกับมดซึ่งทำงานเหมือนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวฉลามวาฬเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันเป็นฉลามแต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกับวาฬหลายอย่างเช่นกันขนาดของมันช่างน่าทึ่งพวกมันสามารถยาวได้ถึง12เมตรและหนักประมาณ20ตันเทียบได้กับน้ำหนักฮิปโปประมาณ5ตัวกังตั๊กแตนเจ็ดสีเป็นสัตว์ทะเลสีสันสวยงามที่สามารถตรวจจับแสงอัลตราไวโอเลตได้พวกมันมีกรวยรับสี16กรวยซึ่งแตกต่างจากเราที่มีเพียง3กรวยปลากบสามารถพรางตัวได้แต่พวกมันไม่ได้ทำแบบนั้นเพื่อซ่อนตัวจากผู้ล่าพวกมันซ่อนเพื่อไม่ให้เห็นเหยื่อเนื่องจากพวกมันไม่มีฟันพวกมันจึงกลืนอาหารกลางวันโดยไม่กัดหรือเคี้ยวมันมีหนอนทะเลชนิดหนึ่งที่มีลำตัวแบ่งออกเป็นหัวเดียวและมีก้นหลายก้นนอกจากนี้แต่ละก้นยังสามารถพัฒนาให้มีสมองและดวงตาเป็นของตัวเองด้วยโครงสร้างสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในมหาสมุทรมันไม่ใช่เชื้อราขนาดใหญ่หรือป่าไม้แต่เป็นแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟนอกชายฝั่งออสเตรเลียแนวปะการังนั้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางกิโลเมตรและใหญ่มากจนคุณสามารถมองเห็นได้จากนอกโลกกว่า 90% ของรูปแบบชีวิตที่เรามีในโลกนั้นอยู่ใต้น้ำและยังไม่ถูกค้นพบในเวลาเดียวกันมหาสมุทรทำให้เกิดพื้นที่สิ่งมีชีวิตเกือบ 100% บนโลกมหาสมุทรของเราเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความร้อนชั้นบรรยากาศไม่ให้ความร้อนระบายออกไปนั่นเป็นเหตุผลที่พลังงานทั้งหมดต้องถูกส่งไปที่ใดที่หนึ่งดังนั้นมันจึงลงสู่มหาสมุทรโดยตรงด้วยเหตุนี้อุณหภูมิของมหาสมุทรจึงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา 90% ของการเกิดภูเขาไฟบนโลกเกิดขึ้นในมหาสมุทรระดับความเข้มข้นที่น่าจดจำที่สุดที่เรารู้คือในแปซิฟิกใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กกว่านิวยอร์กแต่มีภูเขาไฟมากกว่า 1,100 ลูกแรงดันที่ก้นมหาสมุทรนั้นน่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะในร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาถ้าคุณสามารถลงไปได้มันจะเหมือนกับว่าคุณกำลังยืนถือเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตเกือบ50ลำไว้บนบ่าของคุณ